สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Wealth Republic Live นะครับที่จะมาพูดเรื่องการลงทุนนะครับพร้อมกับคำแนะนำแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารครับค่ะสัปดาห์นี้สดใสแล้วนะคะน้องเชคหลังจากที่พาเวลออกมาพูดนี่คือสยบความกลัวทั้งโลกไปได้เลยนะคะแค่ประโยคแค่ไม่กี่ประโยคนะคะทำให้สถานการณ์ในเรื่องของความกังวลในเรื่องที่การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดจากการประชุมครั้งก่อนนะคะแล้วก็10วันก่อนที่จะมีการประชุมในครั้งนี้เนี่ยโทนนี่เริ่มเปลี่ยนแล้วนะแล้วก็ตลาดก็เริ่มตีความในทิศทางที่ค่อนข้างจะมองว่าการขึ้นดอกเบี้ยน่าจะถึงจุดสูงสุดแล้วนะคะแต่ก็ยังมีเขาเรียกว่ามีครูชั่นอยู่นะคะว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปก็มีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนในเรื่องของนโยบายตรงนั้นแต่ดูเหมือนตลาดจะเชื่อว่าจะไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยแล้วใช่ไหมคะครับค่ะไปทิศทางอย่างนั้นเราก็เลยจะมาพูดเรื่องนะครับว่าบอนด์ยิลด์พุ่งนะครับสินทรัพย์อะไรน่าลงทุนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปพูดเรื่อง2กองเด่น IMF SSF ผ่าวิกฤตครับค่ะเพราะว่าเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานี่บอนด์ยิลด์นี่พุ่งเลยนะคะในรอบ16ปีเลยนะคะแล้วพอพุ่งเนี่ยคำถามที่ติดตามมาจากเรื่องบอนด์ยิลด์พุ่งนี่ก็คือมันจะสูงสุดหรือยังเพราะว่าทุกคนก็จะจดจ้องๆอยู่ถ้าสูงจะสูงสุดแล้วเนี่ยมันจะจบเมื่อไหร่อันนี้เป็นคำถามที่หลายคนเนี่ยอยากจะได้คำตอบเหลือเกินนะคะแต่สถานการณ์ในทุกอย่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้แล้วก็มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่วันนี้เรามาฟังมุมมองในวันนี้กันดีกว่านะคะว่าถ้าสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์เป็นอย่างนี้เนี่ยมุมมองไปข้างหน้าจะเป็นยังไงแล้วเราควรจะลงทุนในสินทรัพย์ไหนนะคะค่ะมาดูเรื่องเฟดก่อนค่ะตอนนี้ก็คือคงดอกเบี้ยตามคาดเลยนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจยังทรงตัวใช่ไหมคะครับก็คงดอกเบี้ยไว้นะครับที่ 5.25 ถึง 5.5 ครับแล้วก็แถลงว่าการที่จะลดเงินเฟ้อไปสู่ระดับเป้าหมายที่ 2% แบบยั่งยืนนะครับก็ยังอยู่อีกไกลครับแต่ก็ย้ำว่าธนาคารกลางยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรนะครับสำหรับการประชุมครั้งถัดไปก็ฟอร์มเดิมครับฟอร์มเดิมฟอร์มเดิมแต่หน้าตาดูบึ้งตึงไปนะคะทำไมน้องเช็คไปเอารูปอะไรมาเนี่ยดูหน้าตาไม่ค่อยสบายใจเลยค่ะดูเหมือนแต่ในขณะเดียวกันตลาดกับสดใสนะคะเรามาดูผลตอบแทนก่อนที่จะมีการประกาศเรื่องลดหรือไม่ลดดอกเบี้ยเนี่ยเราดูผลตอบแทนย้อนหลัง1เดือนกันนิดนึงว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่1เดือนตั้งแต่1ถึง31ตุลาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทองนี่เป็นพระเอกเลยนะคะขึ้นมา 7.32 ครับแล้วก็ตัวเวียดนามนี่คืออยู่ๆก็ติดลบกันเยอะมากเลยนะคะเป็นลบ 10.91 เลยค่ะน้องเชคแล้วไทยเป็นยังไงบ้างคะไทยนะครับติดลบไป 6.09 นะครับแล้วก็จีนครับหางเสงนะครับติดลบไป 4.66 แล้วก็จะเป็นพวกกลุ่มรีดครับที่ติดลบค่อนข้างเยอะครับกลุ่มรีดนี่เป็นตัวที่กดดันสูงนี่คนก็ไม่รู้จะไปเสี่ยงอะไรกับรีดนะคะเพราะว่าเอาไปฝากมันนี่มาเก็ตก็ได้5แล้วนะคะแล้วก็แถมเอาไปฝากดอกเบี้ยถ้ายาวนิดนึงนะคะก็ได้6ได้7ด้วยซ้ำนะคะมันก็เลยกดดันสินทรัพย์ในกลุ่มพวกนี้นะคะแล้วก็เวียดนามที่ตกลงไปเยอะขนาดนั้นเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาได้แล้วนะคะทีนี้เรามาดูผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงตุลาเนี่ย year to date เนี่ยตัวพระเอกของสินทรัพย์ที่ทำผลตอบแทนได้ดีก็ยังเป็นกลุ่มของ Nasdaq นะคะ 22.78 นะคะตัว Nikkei 225นี่ไม่มีใครเอาลงได้เลยนะคะถึงแม้ทางหลายๆบลจ.บอกว่าให้ขายทำกำไรนะคะแต่ผลตอบแทนก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะคะ 18.26 นะคะครับ S&P 500เป็นยังไงบ้างคะ S&P 500 9.23 ครับแล้วก็ VN Index นะครับ Go Spot ครับก็อยู่ที่ 8.76 นะครับแล้วก็ VN Index อยู่ที่ 2.10 แล้วครับค่ะในตั้งแต่ต้นปีนี่คือตัวไทย Property นี่โหดสุดเลยน้องเช็คครับเกือบ 22% นะเมื่อก่อนนี่เป็นพระเอกมากเลยนะคะใครลง Property นี่ได้ 30-40% นะคะจะไปคิดว่าเรามาในยุคดอกเบี้ยสูงนี่ property นี่ตกหนักเลยเดี๋ยวยังไม่มีทีท่าว่าจะฟื้นเลยนะคะ Set Index ก็แย่กับเขาไปด้วยนะคะประมาณ 18% อันนี้เป็นภาพของจนถึงสิ้นตุลาพอเฟดประกาศมาปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยกลายเป็นตารางใหม่นี่เลยนะ
ครับตารางนี้ก็คือล่าสุดวันนี้ที่เราส่องดูผลงานเนี่ย Nasdaq ก็พลิกกลับมาเป็น 27% เลยนะ Year to date นะคะครับทางญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างคะ Nikkei 225 Topix S&P 500โอ้โหขึ้นกันในระดับครับเกือบ 2% กันหมดเลยค่ะครับก็โทปิกส์นะครับบวก 22.77 นะครับนิกเคอีก225บวก 22.44 นะครับถึงสิ้นตุลายังบวกประมาณ18อยู่เลยครับแล้วก็ S&P 500นะครับก็คือบวก 12.46 แล้วนะครับ Eurostock ก็บวกกับเขาด้วยนะครับบวก 9.91 แล้วครับค่ะไทยนี่ขึ้นมาเกือบ 15% แล้วนะคะติดลบไม่ใช่ขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็วันนี้ก็บวกต่อนะคะ2วันติดต่อกันแล้วก็วันพฤหัสที่ผ่านมานี่ลบ30นี่โอ้โหตัวเลขยังติดตาอยู่เลยค่ะน้องเชนตกใจกันทั้งประเทศเลยนะคะเป็นไปได้ยังไงนะคะว่าวันเดียวนี้ลบไป30จุดนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยืนเหนือ 1,400 ได้แล้วนะคะก็คิดว่าประเทศไทยก็คงพ้นจุดต่ำสุดหรือยังคะก็มองว่าค่อนข้างพ้นจุดต่ำสุดแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะถึงฤดูการท่องเที่ยวด้วยครับค่ะตัวเลขต่างๆก็น่าจะดีขึ้นแล้วนะคะตอนนั้นคนก็มองไปที่ 1,350 1,360 นะคะตอนนี้ถ้ามาในระดับนี้ได้ก็ค่อยโล่งอกโล่งใจกันหน่อยนะคะแล้วก็ในส่วนของ Treasury Yield ตัวนี้นะคะที่พอมีเรื่องของการคงดอกเบี้ยขึ้นมาเนี่ยตัว Bond Yield 2ปีนี่ก็ลงมาต่ำกว่า5แล้วค่ะครับ2ปีนะครับอยู่ที่ 4.99 ครับ10ปีนะครับอยู่ที่ 4.66 ครับแล้วก็30ปีนะครับอยู่ที่ 4.8 ครับตอนนี้ต่ำกว่า5กันหมดแล้วนะคะครับผลของนโยบายตรงนี้เนี่ยทำให้ตัวเลขทุกอย่างมีทิศทางที่ดีขึ้นหมดเลยนะคะแล้วถ้าเราพูดถึงว่าทำไมบอนด์ยิลด์ที่ผ่านมานี้มันไปพุ่งสูงสุดเพราะอะไรคะน้องเชฟครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือการเติบโตของเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกว่าคาดครับอย่าง GDP ไตรมาส3นะครับโตถึง 4.9% นะครับสูงกว่าคาดแล้วก็เหตุผลที่2ครับเงินเฟ้อที่ยังสูงอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ 4% นะครับแล้วก็3ครับนโยบาย higher for longer นะครับเฟดอาจจะไม่ได้ลดดอกเบี้ยแล้วแต่อาจจะคงดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงนานนะครับแล้วก็4ครับความกังวลเรื่องรัฐบาลสหรัฐนะครับจะสร้างหนี้เพิ่มครับค่ะแต่ปรากฏว่าความกังวลอันหลังสุดนะคะเรื่องสร้างหนี้นะคะทำให้ตลาดผ่อนคลายลงนะคะเพราะว่ากระทรวงการคลังของสหรัฐประมูลพันธบัตรเนี่ยยอดน้อยกว่าที่คาดนะคะถ้าเราเทียบดูในตารางนี้เนี่ยถึงแม้ตัวเลขจะขยับขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ขึ้นในลักษณะที่เป็นตัวเลขที่เป็นมหาศาลแล้วก็จะสร้างความเสี่ยงให้กับหนี้ของสหรัฐนะคะพอตัวเลขนี้ออกมามันก็เลยเป็นทิศทางที่เป็นบวกต่อบอนด์ยิลด์ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งค่ะครับแล้วก็สาเหตุที่กระทรวงการคลังนะครับประมูลพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มนะครับเพราะว่ามีการคาดการณ์นะครับว่า GDP ไตรมาส1ปี24เนี่ยจะชะลอตัวลงครับแล้วก็มีเรื่องของการขาดดุลงบประมาณนะครับแล้วก็ถ้าเรามองย้อนกลับไปประมาณเดือนที่แล้วนะครับก็มีความเสี่ยงเรื่อง government shutdown ครับค่ะก็ยังมีอีกหลายอย่างที่จะต้องไปขออนุมัตินะคะเดี๋ยวเราก็จะมีเรื่องที่ต้องติดตามอีกแล้วว่าทางรัฐสภาไม่อนุมัติงบอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็สุดท้ายก็เดี๋ยวมีเรื่องของ government shutdown อีกก็เป็นเรื่องของทางรัฐสภาอะไรต่างๆที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติสุดท้ายก็เห็นอนุมัติทุกทีเลยนะคะครับค่ะแต่ในเรื่องของดอกเบี้ยที่สูงเนี่ยเมื่อกี้ที่มันไปแตะ5ก่อนหน้านั้นเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยในความเห็นของนักกลยุทธ์เนี่ยเขามองยังไงคะว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงตรงนี้มันพีคหรือยังคะเป็นคำถามที่หลายๆคนอยากหาคำตอบเหลือเกินค่ะครับก็มาดูมุมมองกันนะครับจาก2ท่านนะครับท่านแรกLawrence Gillum นะครับ Head of Fixed Income Strategist นะครับก็มองว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงเป็นโอกาสลงทุนสำหรับตราสารหนี้แล้วก็เชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยจะไม่ได้ปรับสูงขึ้นไปมากกว่าปัจจุบันนะครับแล้วก็อัตราเงินเฟ้อก็อยู่ในทิศทางที่เหมาะสมทำให้เชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยจะกลับไปสู่ระดับปกติในที่สุดก็เป็นเหมือนเดิมทุกๆครั้งนะครับแล้วก็อีกท่านนึงครับก็คือ Christie นะครับจาก Investment Strategies BlackRock นะครับคาดว่าอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงอาจจะปรับสูงขึ้นได้อีกนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับที่สูงไปอีกสักพักหนึ่งนะครับแต่ก็แนะนำว่าให้เริ่มลงทุนในตราสารหนี้ได้แล้วเพราะว่าการจับจังหวะเข้าลงทุนเป็นเรื่องยากครับค่ะก็ถ้าใครเข้าตอน5กว่านี้ก็จะเห็นแล้วนะคะว่ามีผลกำไรเกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะว่า
ทุกครั้งที่ดอกเบี้ยขยับลงราคาก็จะขยับขึ้นนั่นเองนะคะแต่ใครจะไปรอว่าพีคสูงสุดเมื่อไหร่เนี่ยมันไม่มีใครบอกได้เนาะถ้ามาพูดในวันนี้ก็คือสูงสุดก็คือ5กว่าแต่ถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกมันอาจจะไป5กว่านั้นก็ได้นะอาจจะไปในจุดเดิมที่มันเคยพีคก็ได้ดังนั้นเขาบอกว่าอย่าไปกังวลในเรื่องนี้กันมากเกินไปนะคะว่าจะพีคหรือไม่พีคตอนไหนนะคะก็ให้ทยอยเข้าสะสมได้แล้วนะคะสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้โอกาสของการลงทุนใน investment grade bond หรือว่าตัว treasury bill อะไรต่างๆนะคะซึ่งเป็นตราสารหนี้เกรดชั้นดีเยี่ยมเลยนะคะแล้วเราได้ซื้อในระดับที่ราคาเรียกว่าถูกมากๆเลยในช่วงนี้ค่ะครับเดี๋ยวมาดูความเคลื่อนไหวของดัชนีหลักของอเมริกากันบ้างนะครับก็สดใสมากๆเลยนะครับดาวโจนส์นะครับบวกขึ้นมา 1.7% ครับ S&P 500บวกขึ้นมา 1.89% ครับ Nasdaq นะครับบวกขึ้นมา 1.78% ครับแล้วก็มีสถิติในอดีตนะครับ10ปีย้อนหลังของดัชนี S&P 500นะครับไม่เคยปรับตัวติดลบ4เดือนติดต่อกันครับซึ่งในรอบปัจจุบันนะครับ S&P 500ปรับตัวลงมาแล้ว3เดือนติดนะครับสิงหาคมกันยาและก็ตุลานะครับจึงคาดว่าการฟื้นตัวในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็มีโอกาสครับแล้วก็ปัจจัยมหาภาพก็เริ่มผ่อนคลายแล้วด้วยครับค่ะก็ดูสถิติไว้ด้วยนะคะแล้วก็ลองเป็นชาวสวนบ้างนะคะสำหรับทิศทางในตลาดในช่วงนี้ก็ดูมีทิศทางที่สดใสขึ้นเลยนะคะแล้วก็สถิติก็ไม่เคยหลอกใครแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผลตอบแทนรายสัปดาห์ของหุ้นหลายๆตัวนี่กระโดดขึ้นมาไม่เท่ากันนะน้องเชคครับตัวไหนขึ้นมากขึ้นน้อยคะครับเราก็จะเห็นได้ว่าทุกเซกเตอร์นะครับเป็นเขียวหมดเลยครับแต่ว่าตัวที่ขึ้นได้เยอะเลยนะครับอย่างโดดเด่นเลยก็จะเป็น Amazon ครับบวกขึ้นมา 14.46% นะครับแล้วก็ตัว Intel นะครับที่บวกขึ้นมา 14.62 นะครับแล้วก็ Advanced Micro นะครับบวกขึ้นมา 12.33 นะครับแล้วก็ Bank of America ครับบวกขึ้นมา 8.36% ครับค่ะก็สลับสับเปลี่ยนกลุ่มกันบ้างนะคะเพราะเมื่อก่อนนี้ก็จะพูดถึงแต่ตัว Massive เป็นหลักแล้วก็ Tesla นี่ก็เป็นพระเอกมานานแล้วก็ Nvidia นะคะตอนนี้ก็ขึ้นเหมือนกันนะคะแต่ขึ้นน้อยกว่าแล้วก็ตอนนี้ผลประกอบการก็ทยอยออกมานะคะทางบลจ.ไทยพาณิชย์ก็รวบรวมมาให้เราทุกสัปดาห์เลยนะคะตอนนี้ก็มาเกือบครึ่งทางแล้วนะคะปรากฏว่าหลายๆคนอยากจะให้ผลประกอบการแย่เพราะว่าเฟดจะได้เลิกขึ้นดอกเบี้ยนะคะปรากฏว่าผลประกอบการเนี่ยแข็งแกร่งทั้งนั้นเลยนะคะไป earning surprise กันแทบทั้งนั้นเลยเราจะเห็นเป็นสีเขียวๆทั้งนั้นเลยนะคะในส่วนของหุ้น S&P 500ค่ะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะวันที่27ตุลานะครับถ้าดูกลุ่มเทคโนโลยีนะครับที่ประกาศออกมาประมาณ29ตัวนะครับหรือว่า 37% เนี่ยตัวทั้ง Sales Growth, Sales Surprise, Earning Growth, Earning Surprise เนี่ยเป็นเขียวหมดเลยครับก็ทำให้ Nasdaq นะครับบวกขึ้นมาได้โดดเด่นครับใช่ครับเพราะว่ากลุ่มพวกนี้ที่เขาปรับตัวมาก่อนหน้าที่จะมีความคาดหวังในเรื่องการเศรษฐกิจที่จะเริ่มชะลอตัวนะคะกลุ่มพวกนี้นี่เอาคนออกมีการปรับอะไรค่อนข้างเยอะเราก็เลยเห็นพัฒนาการในเชิงบวกค่อนข้างมากเลยนะคะในขณะเดียวกันดัชนีเฟียร์บรีดก็เริ่มที่จะขยับขึ้นแล้วนะคะมาอยู่ในโหมดเฟียร์แล้วก็ตัวเลขขึ้นมาเป็น32แล้วนะคะครับขณะที่ดึงเริ่มหายกลัวเลยฮะยังอยู่ที่ extreme fear เลยครับอยู่ที่19ตอนนี้ก็ยังกลัวอยู่นะครับแต่ว่ากลัวน้อยลงครับใช่ช่วงสงครามใช่ไหมคะครับช่วงนั้นนี่กลัวสุดขีดแต่เท่าที่ดูเรื่องสงครามนี่ดูแล้วมันเหมือนคนตีข่าวให้มันน่ากลัวไหมคะแต่เอาเข้าจริงเนี่ยโดยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นภาพอะไรที่มันจะส่งผลกระทบในภาพใหญ่ของโลกเลยเอาเข้าจริงถ้ากลัวจริงๆเนี่ยกลัวจีนกับสหรัฐมากกว่านะซึ่งมันไม่ใช่สงครามนะมันเป็นเรื่องอะไรที่มองไม่เห็นเนี่ยเป็นเรื่องของสงครามทางเทคโนโลยีอะไรพวกนั้นจริงๆเรากลัวเรื่องพวกนั้นมากกว่าสงครามการสู้รบขนาดนี้นะคะในขณะเดียวกันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วสินทรัพย์ไหนเหมาะกับการลงทุนในช่วงนี้ค่ะเราเอามุมมองของบลจ. Principal ที่เพิ่งออกมุมมองมาไม่กี่วันนี้มาเป็นไอเดียให้กับนักลงทุนนะคะในส่วนเมื่อกี้ที่เราบอกว่าตราสารหนี้โลกเนี่ยเป็นจังหวะของการลงทุนเมื่อกี้เรามีนักกลยุทธ์ของบลจ.ชื่อดังของโลกที่มาให้ความเห็นแล้วนะคะทางบลจ.ไทยแล้วก็ส
นับสนุนให้ลงตราสารหนี้เหมือนกันนะคะก็มีการ overweight นะคะ slightly overweight ในตราสารหนี้ทั่วโลกแล้วก็ตราสารหนี้ไทยด้วยนะคะคแล้วก็ในส่วนถ้าเป็นหุ้นนะคะเขาชอบหุ้นญี่ปุ่นอยู่นะคะครับค่ะสำหรับค่ายนี้นะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ทองคำน้ำมันก็เชียร์ให้ overweight นะคะส่วนที่เป็น neutral เนี่ยเขาบอกว่าเขาอัปเกรดหุ้นจีนขึ้นมาจาก underweight เป็น neutral แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจีนตอนนี้ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับหุ้นทั่วโลกหุ้นสหรัฐเอเชียจีนไทยเวียดนามอันนี้ถือว่าปรับมุมมองเป็นแบบเป็นกลางแล้วตอนแรกนี่คือให้ underweight ไว้นะคะตอนนี้เริ่มขยับสับเปลี่ยนมาแต่ฝั่งยุโรปนี่ไม่ค่อยชอบนะคะแล้วก็กองทุนอสังหาริมทรัพย์นี่ก็ถือว่าต้อง underweight ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ของคำแนะนำที่เป็นมุมมองในช่วงนี้นะคะว่าจะปรับเปลี่ยนการลงทุนยังไงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูภาพเล็กกันบ้างนะครับก็มี2กองทุนครับเด่นรับดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับหุ้นทั่วโลกผันผวนนะครับมีกองอะไรบ้างครับมีกองตราสารหนี้โลกนะครับ Global Fixed Income ครับแล้วก็2ครับเป็นกองสินทรัพย์ทางเลือก Private Credit ครับเดี๋ยวเรามาดูกองทุนแรกกันก่อนนะครับกองตราสารหนี้โลก Global Fixed Income ครับค่ะก็มี2กองให้เลือกนะคะ TMB G Income แล้วก็ TMB GF นะคะเป็นของ PIMCO ทั้งคู่ค่ะทีนี้ลักษณะของนโยบายที่แตกต่างกันหลักๆจำง่ายๆนะคะว่ากองแรกเนี่ยPIMCO GS Income หรือว่ากองไทยชื่อว่า TMB G Income เนี่ยเป็นลักษณะของการกระจายการลงทุนในตราสารหลากหลายประเทศประเทศทั่วโลกนะคะก็จะมีทั้งพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้เอกชน High Yield Bond ด้วยนะคะแล้วก็มีตราสารอีกอันนึงที่พูดถึงค่อนข้างเยอะเรียกว่า MBS นะคะ MBS นี่ย่อมาจาก Mortgage Backed Security นะคะเป็นตราสารที่มีการจดจำนองนะคะการลงทุนแบบนี้นี่นักลงทุนอาจจะสบายใจขึ้นเนาะเพราะว่าในเรื่องของการลงทุนที่มีสินทรัพย์จดจำนองไว้เนี่ยมันทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับเนี่ยค่อนข้างสม่ำเสมอแน่นอนแล้วก็มีหลักประกันรองรับนะคะทีนี้อายุของตราสารตอนนี้อยู่ที่เฉลี่ยของพอร์ตอยู่ที่ประมาณ 3.79 นะคะแล้วก็เครดิตควอลิตี้ก็ดีนะคะน้องเชคครับอยู่ที่ AA ลบครับส่วนกองทุน TMB GF นะครับข้อแตกต่างนะครับของนโยบายก็คือเน้นไปลงทุนกับพันธบัตรรัฐบาลครับในตลาดที่พัฒนาแล้วนะครับก็คือพูดง่ายก็คือความเสี่ยงจะต่ำกว่าต่ำกว่าค่ะแน่นอนเพราะเราดู investment grade ก็จะอยู่ที่ A 2ตัวนะคะกองแรกเนี่ย A 2ตัวแล้วมีติดลบด้วยนะคะแต่ duration เขายาวค่ะ 5.72 นะคะดังนั้นมันก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของนโยบายแล้วก็อายุของตราสารที่กองทุนเขาไปลงทุนแล้วก็คุณภาพที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะคะดังนั้นใครชอบกองไหนแล้วอยากจะดูรายละเอียดของกองไหนก็มาพูดคุยกับเราได้นะคะสำหรับ2กองนี้ที่เป็นจังหวะในช่วงที่ถามว่าพีคหรือยังคำตอบก็คือพีคหรือยังคะไม่ทราบ คำตอบก็คือไม่ทราบ แต่มีแนวโน้มที่จะพีคแล้วก็สถานการณ์ก็เหมือนที่เฟดเขาพูดนะคะแม้แต่เฟดเองก็ยังไม่รู้เลยว่าทิศทางของเขาเนี่ยจะไปレスปอนกับในเรื่องอะไรในอนาคตนะคะเพราะว่ามันเป็น data independent นะคะการตัดสินใจของเขาต้องอยู่กับเรื่องราวไปข้างหน้าก็คือการ forecast ก็สามารถที่เกิดขึ้นได้นะคะแต่สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงจะเป็นยังไงก็ต้องปรับเปลี่ยนกันตามสถานการณ์แล้วก็ให้ทยอยสะสมลงทุนได้นะคะแบ่งเป็น 3-4 ไม้นะคะแล้วก็ถ้าดูง่ายๆก็คือถ้าแตะ5ก็ซื้อนะคะก็ถือว่าถ้า5นี่ก็เป็น benchmark แล้วว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างถือว่ายิวค่อนข้างสูงนะคะแต่ถามว่าสูงสุดหรือยังก็ต้องดูเหตุการณ์ในอนาคตเป็นหลักค่ะครับแล้วก็อีกกองที่เราแนะนำนะครับคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับเป็นกอง ASP SCUI นะครับเป็นกอง private credit ครับที่จะให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอนะครับในภาวะตลาดที่ผันผวนครับกองทุน private credit นี่คืออะไรล่ะครับค่ะ private credit ก็เหมือนกับถ้าเราลงทุนในหุ้นกู้มันก็ไม่ได้ต่างกันครับแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นการปล่อยกู้นะคะถ้าลงในหุ้นกู้เนี่ยมันคือการลงทุนในตราสารครับแต่ถ้าเป็นการปล่อยกู้เนี่ยเป็นการที่คนกู้กับคนให้กู้เนี่ยเข
ขามาทำสัญญากันโดยตรงโดยที่ไม่ได้ทำผ่านในรูปแบบของการออกตราสารแล้วก็มันเป็นคนกู้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นส่วนใหญ่จะไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนเป็นประเภท SME นะคะแล้วก็อยู่ในสหรัฐเป็นหลักนี่เงินกู้ตัวนี้เนี่ยปกติเวลาเราจะกู้เงินเราต้องไปธนาคารแต่อันนี้คือกู้ผ่านกองทุนนะคะซึ่งกองทุนอันนี้ก็คือ Oaktree Capital นั่นเองซึ่งมีประสบการณ์กว่า25ปีแล้วใช่ไหมคะน้องเชษ28แล้วครับแล้วก็อีกความน่าสนใจหนึ่งนะครับก็คือผู้ก่อตั้งครับก็คือ Howard Marks ครับ Howard Marks นะครับเป็นผู้นำด้านการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกครับโดยเฉพาะว่าหนี้สินด้อยคุณภาพมากกว่า3ทศวรรษแล้วนะครับแล้วก็เครดิตแพลตฟอร์มมีความสามารถในการแข่งขันครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับวอร์เรน บัฟเฟตต์ก็พูดถึง Howard Marks ว่าเมื่อผมเห็นบทความจาก Howard Marks ในอีเมลนะครับนั่นเป็นสิ่งแรกที่เปิดอ่านเพราะว่าจะได้เรียนรู้บางอย่างสม่ำเสมอนะครับค่ะ Howard Marks ก็ถ้าเทียบในแง่กับตราสารทุนเขาก็เป็นวอร์เรน บัฟเฟตต์ในเรื่องของตราสารหนี้นะคะเพราะว่าเขามีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญอย่างมากเลยนะเคยทำงานกับCiticorpมาก่อนนะคะแล้วก็ออกมาทำธุรกิจของตัวเองซึ่งก็เอาแบงก์เกอร์หลายทั้งหลายที่เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เครดิตกับธนาคารต่างๆชั้นนำของโลกเนี่ยแหละค่ะมารวมตัวกันแล้วก็มาทำธุรกิจนี้แล้วก็มาตั้งเป็นกองทุนให้พวกเราได้ลงทุนแต่กองแบบนี้นี่คือนักลงทุนทั่วไปลงทุนไม่ได้นะน้องเชคเอามาพูดในวันนี้ก็คือเอามาเล่าเป็นไอเดียสำหรับนักลงทุนที่สามารถที่จะลงกองแบบนี้ได้เนี่ยต้องเป็นนักลงทุนที่เป็นวงเงินสูงนะคะก็คือมีสินทรัพย์60ล้านนะคะหรือว่ามีรายได้6ล้านต่อปีนะคะหรือว่าอีกข้อหนึ่งก็คือมีเงินลงทุนอย่างน้อย15ล้านค่ะเพราะว่าเป็นสินทรัพย์ที่เรียกว่ามีความซับซ้อนนะคะไม่เหมาะกับนักลงทุนทั่วไปนะคะแต่ในจังหวะนี้ที่บอกว่ามันเหมาะกับในช่วงนี้เพราะว่าการลงทุนแบบนี้นี่คือพอเขาปล่อยกู้เขาก็ล็อกยาวไงฮะแล้วเราก็ได้ดอกเบี้ยไปเลย3ปี5ปีที่เขาล็อกดอกเบี้ยมันก็จะมีความเสี่ยงอยู่เรื่องเดียวคือความเสี่ยงด้านเครดิตซึ่งความเสี่ยงด้านเครดิตหมายถึงว่าจะผิดนัดชำระไหมกระแสเงินสดดีหรือเปล่างบการเงินดีหรือเปล่าเรื่องเหล่านี้เราให้ทีมของ Howard Marks เป็นคนดูแลนะคะถือว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเนี่ยมีฟันด์แมเนเจอร์ดูแลให้เราไม่ต้องไปนั่งส่องงบไม่ต้องไปนั่งปวดหัวว่างบออกหรือยังงบมาออกมาดีหรือเปล่ากระแสเงินสดดีไหมมีลูกหนี้มากเกินไปหรือเปล่ามีเจ้าหนี้แล้วไม่ยอมจ่ายเงินอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ฟันด์แมเนเจอร์เขามีความเชี่ยวชาญแล้วเขาเคยทำอยู่ในธุรกิจนี้มาก่อนเขาก็จะสกรีนในเรื่องเครดิตให้เรานั่นเองค่ะครับและตั้งแต่จัดตั้งมานะครับกองทุนนี้ได้ผลตอบแทน 8.51% ต่อปีนะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับเหมาะมากสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสม่ำเสมอครับใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเรานึกภาพในเรื่องของการลงทุนอย่างของพิมโก้เมื่อกี้มันวุบวุบบ้าบ้าเพราะว่ามันต้องมาร์กทูมาร์เก็ตนะน้องเชคครับอันนี้เป็นเรื่องปกติของกองทุนเปิดเนาะแล้วก็เป็นตราสารที่จดทะเบียนตราสารนี้ที่จดทะเบียนนะมันต้องมีในเรื่องของการมาร์กทูมาร์เก็ตทุกวันมันก็คนลงทุนบางทีไม่ค่อยสบายใจแต่เอาข้อจริงอ่ะตราสารมันไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเพราะว่าเราดูเครดิตของตราสารเราก็เห็นอยู่แล้วแต่ความเสี่ยงที่เราเจอเรียกว่า market risk interest rate risk นะคะเพราะว่าเวลาดอกเบี้ยที่เฟดขึ้นลงเนี่ยราคาของเรามันก็วูบวับว่าไปด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นแบบนี้คือมันก็ยุ่งนิ่งของเขาเนี่ยแหละค่ะนะคะแต่ในขณะเดียวกันอาจจะไม่มีสภาพคล่องนะคะน้องเชคเพราะว่าการลงทุนแบบนี้เราเอาไปปล่อยกู้เนี่ยไม่ใช่อยู่ๆอยากจะดึงเงินกลับก็ดึงเงินได้เลยนะเพราะว่าเขาก็ต้องเอาไปใช้ในระยะยาวเอาไปทำธุรกิจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพคล่องมันก็ต้องกองทุนนี้เขาดีไซน์มาให้ขายได้3เดือนครั้งนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้แย่เกินไปถ้ามองในแง่ของการลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยเราขายไม่ได้เราต้องไปหาตลาดรองขายนะคะหรือว่าถ้าเราอยากจะรอให้มันได้เงินต้นคืนเนี่ยอาจจะต้องรอ 3-5 ปีตามอายุของหุ้นกู้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องหนึ่งที่แตกต่างกันค่ะครับเดี๋ยวเรามาดูตลาดยุโรปกันบ้างนะครับก็สดใสเช่นกันครับอย่าง Eurostox 50นะครับบวกขึ้นมา 1.9% ครับ FTSE 100บวกขึ้นมา 1.42% DAX เยอรมันบวกขึ้นมา 1.48% แล้วก็ CAC 40บวกขึ้นมา 1.85% ครับ
ค่ะบวกตามกันทั้งโลกเลยนะคะแต่ดอกเบี้ยเขาจะคงไว้ใช่ไหมคะเขาบอกว่ายังไม่ลดใช่ไหมครับก็จากการประชุมนะครับนโยบายการเงินของ ECB แล้วก็ BOE นะครับคงดอกเบี้ยไว้นะครับอย่าง ECB นะครับคงดอกเบี้ยไว้ที่ 4% ครับแล้วก็ Bank of England นะครับคงดอกเบี้ยไว้ที่ 5.25% นะครับค่ะสูงกันหมดทั้งโลกแล้วนะคะครับแม้แต่เมืองไทยนะคะก็สูงกับเขาไปด้วยค่ะแล้วก็ความเคลื่อนไหวของดัชนีอื่นๆที่สำคัญเป็นยังไงบ้างคะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งเอเชียกันบ้างนะครับก็เขียวกันทั่วหน้าครับNikkei 225นะครับเมื่อวานบวกขึ้นไป 1.10% ครับ Topix นะครับบวกขึ้นมา 0.51% Hang Seng นะครับบวกแรงเลยครับบวก 2.23% CSI 300บวก 0.99% Sensex บวก 0.77% VN Index บวก 0.1% SET บวก 0.66% ครับค่ะเวียดนามยังไม่หายตกใจใช่ไหมน้องเชฟบวกน้อยกว่าชาวบ้านนะคะคแต่เย็นเนี่ยเย็นอ่อนค่านะคะตอนนี้ญี่ปุ่นนี่คนพูดถึงเยอะเนาะเรื่องนโยบายของญี่ปุ่นที่ดอกเบี้ยเขาติดลบใช่ไหมคะแล้วก็เขามีในเรื่องของ yield curve control อยู่นะคะตอนนี้ในเรื่องของญี่ปุ่นเนี่ยค่าเงินนี่อ่อนค่ามากเลยนะคะครับก็ BOJ นะครับก็คงมติอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ลบ 0.1 นะครับก็เป็นนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายขั้นสุดเลยนะครับแต่นักลงทุนก็ผิดหวังเล็กน้อยครับเพราะว่าคาดว่า BOJ นะครับจะยุติการดำเนินนโยบายแบบผ่อนคลายขั้นสุดครับแล้วก็เริ่มปล่อยให้เส้นอัตราผลตอบแทนนะครับหรือว่า yield curve control ปรับตัวขึ้นเกิน 1% นะครับแต่ว่าก็ออกมาในทิศทางที่ตรงข้ามกันครับค่ะตอนนี้ญี่ปุ่นนี่มีเรื่องของการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างด้วยนะคะที่ทำให้กำลังซื้อในประเทศดีขึ้นนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะพวกของเราก็คงต้องเดินตามญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าเป็นสังคมสูงวัยนะคะการเติบโตของสังคมแบบนี้ก็ต้องอาศัยการท่องเที่ยวนะคะประเทศไทยก็ตอนนี้ก็รออยู่นะคะว่าอีก3เดือนเนี้ยทางนักท่องเที่ยวจะกลับเข้ามาสักเท่าไหร่นะตอนนี้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยอะในประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นพวกมาเลย์นะคะน้องเชฟก็รอทางจีนทางประเทศอื่นๆอยู่นะคะว่าจะเข้ามาเยอะหรือเปล่าในช่วงนี้ค่ะในส่วนของจีนเองเนี่ยเราสรุปกันนิดนึงนะคะว่าที่จีนเนี่ยปรับตัวขึ้นมาเมื่อวานนี้หางเสงขึ้นมาได้ 2% เนี่ยนโยบายสำคัญที่ต้องเรียกว่าเป็นนโยบายที่ดูแล้วน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้พอสมควรนะคะมีอะไรบ้างคะครับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็คือลดดอกเบี้ยนโยบายครับแล้วก็2นะครับเพิ่มอัตราส่วนการขาดทุนทางการคลังนะครับจาก 3% ของ GDP ในเดือนมีนาเป็น 3.8% ของ GDP ในไตรมาส4เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งคิดเป็นเงินแล้ว1ล้านล้านหยวนนะครับหรือว่าประมาณ5ล้านล้านบาทนะครับค่ะเทียบกับไทย 560,000 ล้านแต่ขนาดเศรษฐกิจไม่เท่ากันนะครับจีนบอกว่าอย่ามาเทียบครับแต่ของไทยนี่ 560,000 ล้านบาทยังเป็นปัญหาอยู่นะคะสรุปดัชนีของจีนนี่ดีกว่าคาดหลายตัวนะคะเช่น GDP ไตรมาส3อยู่ที่ 4.9 นะคะดัชนีค้าปลีกอยู่ที่ 5.5 สูงกว่าที่ตลาดค่า 4.9การส่งออกติดลบนะคะแต่ติดลบน้อยกว่าที่ตลาดคาดนะคะลบ 6.20 นะคะในตลาดคาดไว้ที่ลบ 8อันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆของจีนนะคะเอามาไว้ให้นักลงทุนที่ลงทุนในจีนได้มีความหวังนะคะว่ากระชุ่มกระชวยขึ้นนะคะสำหรับคนที่เจอเรื่องของกองจีนที่ติดลบค่อนข้างเยอะนะคะเราก็เชื่อว่าสุดท้ายมันก็น่าจะถึงจุดสิ้นสุดได้นะคะเหมือนกับตลาดไทยเอางี้แล้วกันเพราะตลาดไทยเองก็ติดลบไปค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็พลิกกลับขึ้นมาได้นะคะในไม่กี่วันนี้เองแล้วก็หวังว่าจีนก็น่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับสถานการณ์ที่แย่มากๆเลยในมาสที่2ที่ผ่านมาค่ะครับอีก1ปัจจัยบวกนะครับก็คือดอลลาร์อินเด็กซ์ครับ1เดือนย้อนหลังนะครับติดลบไป 0.9% นะครับแต่ว่าก็ยังทรงตัวอยู่นะครับส่วนทองครับทองนะครับใน1เดือนที่ผ่านมานะครับบวกขึ้นมา 8.96% ครับตรงที่วงกลมไว้นะครับก็คือเป็นราคาทองวันที่7ตุลานะครับที่เกิดสงครามอิสราเอลแล้วก็ฮามาสครับวันนั้นอยู่ที่ 1,700 ต้นๆนะคะน้องเช็ค1730มั้ยคะที่เรายังคุยกันอยู่ในช่วงนั้นเลยนะคะแล้วก็
กระโดดขึ้นมาไปเหนือกว่า 2,000 แล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็ย่อตัวลงมานะคะครับค่ะตอนนี้ราคาทองดูข่าวเมื่อวานนะคะทางรอยเตอร์เขามีการไปสำรวจความเห็นของนักวิเคราะห์อยู่30รายนะคะเขาบอกว่าราคาทองปีหน้าเฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่ประมาณ 1,988 แสดงว่าราคาทองก็คงผันผวนไม่ได้อยู่ในทิศทางขาขึ้นอย่างเดียวนะคะก็ปีหน้าถ้าดูอย่างนี้ก็ไม่ได้สูงกว่าระดับนี้เท่าไหร่นะคะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยนะคะเพราะว่าเขามองว่าเรื่องสงคราม Middle East ถ้ายังอยู่เนี่ยก็จะทำให้เป็นปัจจัยสนับสนุนต่อราคาทองนะคะแต่ดูตัวเลขของนักวิเคราะห์แล้วก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่นะครับค่ะก็ในช่วงนี้ก็อาจจะกระจายแล้วก็หาโอกาสการลงทุนในอย่างอื่นด้วยนะคะเพราะว่าแม้แต่ราคาน้ำมันในช่วงที่คิดว่าสงครามมีการพูดถึงว่าสงครามจะลุกลามสงครามจะกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3อะไรต่างๆนานาหรือว่าเป็นสงครามเย็นเนี่ยเอาเข้าจริงสิ่งที่สะท้อนในราคาน้ำมันก็ไม่ได้สะท้อนความกลัวขนาดนั้นนะคะใช่ครับเพราะว่าถ้าเรามาดูราคาน้ำมัน WTI นะครับในช่วงวันที่เกิดสงครามนะครับตอนนี้นะครับต่ำกว่าช่วงที่เกิดสงครามนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ82ดอลลาร์ครับค่ะดังนั้นแสดงว่าตลาดไม่ได้มองอะไรที่เลวร้ายนะคะอันนี้เราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันก็สะท้อนมาที่ราคาของสินทรัพย์พวกนี้นั่นเองนะคะในขณะเดียวกันบิตคอยน์กับเป็นสินทรัพย์ที่พุ่งแรงอย่างมากเลยนะต้องเช็คเอาตัวเลขมานี่400กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะ5ปีใช่ไหมคะครับ1ปีเกิดเกือบ 72% นะคะครับปีล่าสุดได้ 109% สรุปว่าบิตคอยน์กลายเป็นสินทรัพย์ที่สร้างผลงานได้ดีที่สุดหรือเปล่าคะครับแต่ว่าจะไปแพ้ Nvidia นะครับถ้าไปดูผลตอบแทน Year to date นะครับแต่ว่าถ้าเป็น5ปีนะครับก็คือชนะทั้งหมดครับชนะ447ค่ะ% นะครับมีข่าวหลายอย่างที่เป็นข่าวดีนะคะที่เราเคยพูดเรื่อง Bitcoin Halving ในเดือนเมษาเนี่ยคนเริ่มพูดกันเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่มี Bitcoin Halving เนี่ยราคา Bitcoin พุ่งสูงสุดทุกครั้งเลยนะคะอันนี้เป็นสถิตินะคะทุก4ปีแล้วจะเกิดในเดือนเมษายนปีหน้านะคะแล้วก็ตอนนี้ถ้าเราดูข่าวนี่ก็คือทาง BlackRock เนี่ยเขากำลังรอผลอนุมัติของกลต. อยู่นะคะในเรื่องของตัว Spot Bitcoin ETF นะคะที่เขายื่นไปให้ทางกลต.พิจารณาอนุมัติอยู่เนี่ยถ้าผลมันออกมานะตอนนี้อยู่ในช่วงอนุมัติแสดงว่าข่าวมันเริ่มมีข่าวดีออกมาราคามันถึงวิ่งไปเกาะนะคะแล้วก็ตัวบริษัทที่มีบิตคอยมีคริปโตเคอเรนซีอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะเห็นบอกมี Grayscale มีหลายๆตัวที่เราไปส่องดูเนี่ยนะคะตอนนี้ราคาขึ้นหมดเลยนะคะครับอย่าง Grayscale นี่year to date บวกขึ้นมา200กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วด้วยนะครับค่ะเพราะว่าเขาเรียกว่ามี hidden asset อยู่ตรงนั้นอยู่นะเป็นกลุ่มทรัพย์อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วก็มีบริษัทที่ทำเหมือง Bitcoin ด้วยนะคะที่ตอนนี้ราคาก็เริ่มขึ้นมาเยอะแล้วก็อย่าง Coinbase ที่เป็น exchange ชื่อดังนะคะตอนนี้ก็ราคาก็ขยับขึ้นหมดเลยก็แสดงว่าปีหน้านี้น่าจะเป็นปีที่สดใสของวงการคริปโตแล้วมีข่าวดังอีกอันหนึ่งก็คือทาง K Asset ของเราเนี่ยเข้าไปซื้อ Stang Corporation นะคะแล้วก็จะกระโดดเข้ามาทำธุรกิจด้านสินทรัพย์ดิจิทัลเต็มรูปแบบเลยค่ะคำว่าเต็มรูปแบบก็คือไปซื้อ Exchange ด้วยนะคะเป็นศูนย์กลางซื้อขายตัวคริปโตเคอเรนซีด้วยแล้วก็ทำเต็มรูปแบบในแง่ของการเป็นคัสโตเดียนแล้วก็ทำธุรกิจทางด้านบล็อกเชนด้วยนะคะดังนั้นถ้าเป็นแบงค์ใหญ่มาตอนนี้ครบแล้วหรือยังคะมีแบงค์กรุงเทพที่ยังไม่ได้ข่าวเนาะครับใช่ครับมีไทยพาณิชย์ที่เข้ามาก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็กสิกรก็เข้ามานะคะดังนั้นปีหน้าน่าจะเป็นปีที่คึกคักของวงการ